สวัสดีค่ะแม่แม่พบกับครูก้อยจากเบบี้แอนด์มัมนะคะ10 โมงครึ่งนะก็แอคทิวิตี้ประจำวันนะคะวันนี้ครูก้อยทำน้ำแครอทนะคะสกัดเย็นวันนี้ทำเฉพาะแครอทอย่างเดียวพอดีมีแครอทเหลืออยู่ในตู้เย็นหลายหัวเลยนะคะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะไป ก็เลยสกัดเย็นออกมาได้1 แก้ววันนี้ไม่ได้ผสมน้ำอะไรเลยนะคะเดี๋ยวจะกินน้ำแครอทแล้วก็บังเอิญว่าน้ำมะเขือเทศเนี่ยสูตร 99% โลโซเดียมในตู้เย็นเนี่ยเหลืออยู่เพราะว่าเป็นของน้องเมดาเพราะฉะนั้นแม่ก็เลยเก็บให้จบนะคะเก็บของเหลือลูกว่างั้นเถอะนะวันเสาร์เป็นไงคะตื่นสายกันหรือเปล่านะคะอย่านอนดึกมากเกินไปนะ4 ทุ่มนี่ต้องเริ่มนอนแล้วนะคะถ้าเกิดนอนดึกเกินไปก็ฮอร์โมนเพี้ยนได้เหมือนกันอันนี้ครูก็เติมน้ำมะเขือเทศที่เหลือโอ้พอดีเต็มแก้วเดี๋ยวอัดผงผักไปหน่อยนะคะอัดปรุงผักไปหน่อยแต่แก้วมันเดี๋ยวขอสดก่อนวิตามินสดๆจากธรรมชาติน้ำมะกรูดนะคะเมื่อเช้าทานสูตร 100% ไปแล้วนะคะเดี๋ยวสูตร 70% สักประมาณบ่ายๆเดี๋ยวจะขออีก1 ขวดคือเราทานวันละ2 ขวดจะเช้าเย็นเช้าก่อนนอนหรือว่าเช้าช่วงบ่ายอะไรก็แล้วแต่คือเน้นช่วงเวลาที่เราท้องว่างอ่ะมันจะดูดซึมพวกวิตามินซีไบโอฟลาโวนอยด์พวกนี้ได้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเอาผงผักใส่ไปหน่อยเพราะวันนี้ผักน้อยมันมีแค่แครอทกับน้ำมะเขือเทศที่เหลืออยู่แค่นั้นเองผงผักอยู่ในตู้เย็นนะคะอันนี้ผงผักเพียวเรดนะคะอันนี้ผงผักเพียวกรีนนะคะผงผักอุ้ยตัวนี้ตัวใหม่เดี๋ยวเอาอันที่มันแกะแล้วดีกว่าตัวนี้ตัวสแปร์ตัวนั้นตัวสแปร์ในตู้เย็นมีหลายซองเวลาไม่แกะซองแล้วอะใส่ในตู้เย็นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจับตัวเป็นก้อนได้คือมันไม่ควรอยู่ในที่ร้อนๆไงมันเป็นผงผัก 100% นะคะ 100% จากธรรมชาตินะคะผ่านอย.นะคะเนี่ย 100% นะคะตัวนี้มาจากบีทรูทแครอทมะเขือเทศทับทิมนะจะเน้นผักที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจากพืชผักสีแดงสูงนะคะแล้วก็พวกไลโคปีนนะคะทับทิมก็จะให้กรดอะลาจิกนะคะบีทรูทจะให้แอนโทไซยานินพวกนี้เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยบำรุงเลือดนะคะทำให้เลือดเราเนี่ยเม็ดเลือดสวยนะคะแล้วก็ทำให้ต้านอนุมูลอิสระนะคะไข่ก็จะสวยผู้ชายก็ให้กินสูตรสีแดงเนี่ยผสมในน้ำมะเขือเทศก็ได้ในน้ำเปล่าก็ได้ก็มีไลโคปีนสูงบำรุงสเปิร์มด้วยใส่เข้าไป1 ช้อนต่อไปนะคะเดี๋ยวให้ดูเมื่อกี้ใส่ไป1 ช้อนเพียวเรดไปแล้วนะคะ1 ช้อนต่อไปเพียวกรีนนะคะ1 ช้อนผงผักสีเขียวตัวนี้หายากนะคะเป็นผงผักของเมืองนอกหมดเลยอัลฟอฟ่าวีดกลาสไปโรลีน่ามอริงก้ามอริงก้าตัวเดียวที่เป็นของไทยก็คือมารุมนะคะอัลฟอฟ่านี่เขาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งผักทั้งปวงนะคะเพราะว่าให้คลอโรฟิลล์สูงมากนะคะซึ่งคลอโรฟิลล์เนี่ยมันเป็นตัวจับนะคะออกซิเจนให้กับเลือดเป็นตัวจับออกซิเจนให้กับเลือดนะทำให้เลือดเนี่ยมันทำหน้าที่คล้ายฮีโมโกลบินนะคะเป็นตัวจับออกซิเจนให้เลือดทำให้เลือดเราเนี่ยสะอาดนะเลือดที่มีออกซิเจนคือเลือดสะอาดแล้วก็ทำให้เลือดเราเนี่ยมีลิปิดด่างคือสภาวะที่ร่างกายเราเนี่ยมีลิปิดด่างมันก็จะเป็นสภาวะที่ทำให้สุขภาพเราดีในทุกๆด้านรวมถึงเป็นสภาวะที่เหมาะสมนะคะของคนที่เตรียมตั้งครรภ์แม้คนที่อยากมีน้องกินผักนะกินผักทุกวันทำน้ำผักสกัดเย็นก็ได้ปั่นกับเครื่องปั่นก็ได้แล้วก็ติดผงผักสีแดงผงผักสีเขียวเอาไว้หน่อยบางวันที่เราไม่ได้ปั่นผักหรืออะไรเราก็น้ำมะเขือเทศสักกล่องนึงใส่ผงผักสีแดงใส่ผงผักสีเขียวไปชงๆหรือว่าจะชงกับน้ำเปล่าแล้วซดระหว่างวันก็ได้วีดกลาสนี่งานวิจัยชัดเจนเลยค่ะในเรื่องของการชะลอรังไข่เสื่อมนะคะท็อปปิ้งลงไปให้ดูนี่นะคะแล้วก็คนคือสิ่งที่เราจะต้องซื้อก็คือเครื่องปั่นเครื่องสกัดเย็นอะไรพวกนี้นะต้องลงทุนนะคะไม่ใช่แบบซื้อแต่เครื่องใดผมหนีบผมใช่นะเครื่องที่จะทำให้เราเนี่ยสุขภาพดีเราต้องซื้อบ้างพวกเครื่องทำน้ำผักอะไรต่างๆคนไหนนะคะมันก็ค่อนข้างเป็นก้อนนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้แต่งเติมสารที่มันทำให้มันตกตะกอนหนักอะไรเลยมันเป็นผงผักแท้ๆนะคะนะถ้า
ถ้าหลังไข่ตกต้องหยุดทานเพียวกรีนหรือเปล่าคะไม่ต้องหยุดค่ะคือเพียวกรีนมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นนะคะเพียงแค่ว่ามันช่วยให้ดีท็อกซ์ระบบเลือดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ท้องไปแล้วก็อาจจะหยุดเพียวกรีนแต่ว่าหลังไข่ตกไม่จำเป็นต้องหยุดนะให้ท้องก่อนแล้วก็หยุดนะคะนะแล้วก็จริงๆแล้วมะรุมเนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดแบบต้านเซลล์มะเร็งเลยนะคะนะตัวนี้ก็ทานยาวไปได้เลยมันก็คือพืชผักนะคะมันก็คือพืชผักนะคะขอบี้จุดที่มันไม่ละลายนิดนึงนะโอเคมันก็จะเริ่มเขียวมันก็จะเริ่มเขียวนะคะมันก็จะเริ่มเขียวเพราะว่าเราใส่ผงละ2ช้อน2ช้อนชานะคะเพียวเรดนะคะให้ทานวันละ2ช้อนชาแม่จะมาชงกับน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าอุ๊ย6จะได้ของหรือว่าจะมาชงในน้ำผักแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปิดให้สนิทมันมี12ชั้นเนี่ยปิดให้สนิทปิดให้สนิทพี่จะบอกกราหน่อยดาโทรเข้ามาไว้อยู่ค่ะนะคะปิดให้สนิทนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันมีความชื้นแล้วก็เก็บในตู้เย็นนะคะได้นาน6เดือนไม่มีสารกันหมุนนะจ๊ะเดี๋ยวแม่จะซดเสียดายทำ6ไปนิดนึงคือเหมือนเรากินผักเป็นกิโลกิโลเลยค่ะถ้าเรากินตามที่ครูก้อยแนะนำในแต่ละวันนะแต่เราก็ต้องทำผักสดของเราด้วยแล้วก็ท็อปปิ้งเจ้าตัวตัวนี้ไปนี่สดชื่นมากอ่ะจริงเนี่ยเราฝึกตัวเองให้เป็นแบบเนี้ยว่าทำไมมันมืดๆปะมันไม่ได้เปิดไฟเราฝึกตัวเองคือเรามากินเป็นพวกแบบน้ำผักแทนที่เราจะไปกินพวกน้ำอัดลมชากาแฟชาไข่มุกบางคนตื่นมาก็โกโก้ปั่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือน้ำตาลเข้าร่างกายทันทีเนี่ยก็เป็นพวกน้ำผักน้ำมะกรูดอะไรต่างๆนะคะสแตนบายเห็นไหมไข่ต้มสแตนบายแล้วจริงๆต้ม4ฟองน้องไม่ดาวไปแล้ว1ฟองไม่ดาวทาน1ฟองนะคะแม่ก้อย2ฟองนะคะแต่สแตนบาย4ฟองทุกวันพี่เจบางทีวันนึง 2-3 ฟองนะไข่ต้มวันละ2ฟองไข่เป็ดไข่ไก่สลับไปได้เลยนะคะอะโวคาโดมีติดบ้านเห็นไหมอะโวคาโดมีติดบ้านนี่อะโวคาโดแบบนี้ค่ะวันละครึ่งผลวันละครึ่งผลทุกวันเพิ่มกรดไขมันดีนะคะราดกับน้ำผึ้งชนโรงได้เลยเนี่ยที่เราต้องมีทุกวันพวกนี้คือต้องมีทุกวันนี่อะโวคาโดน้องไม่ดาก็ทานทุกวันเหมือนกันเหลือแม่ก้อยก็เก็บของลูกก่อนเพราะว่าของลูกเนี่ยรวมกันจากที่แท้ๆเหลือก็ได้ครึ่งผลพอดีแม่ก้อยก็เก็บของเหลือน้องไม่ดาก่อนเพราะน้องไม่ดากับแม่ก้อยก็คือกินเหมือนกันแม่กินอะไรหนูก็กินด้วยนะคะแล้วก็ราดกับน้ำผึ้งชนโรงให้ดูเดี๋ยวเอาไปเปิดตู้เย็นให้ดูวันนี้เราจะคุยข่าวบางคนโอ้โหมีแม่ๆอินบ็อกซ์เยอะน้ำผึ้งชนโรงนี่น้ำมะกรูดน้ำผึ้งชนโรงตัวนี้สแปร์เยอะพวกนี้ผงผักกุดเกรนงาดำฝั่งนี้เป็นฝั่งช่องฟรีซฝั่งช่องฟรีซก็น้ำมะกรูดคั้นสดค่ะถ้าฟรีซแล้วอยู่ได้เป็นปีนะคะล็อกวิตามินซีไว้ได้เลยนะคะฟรีซเนี่ยพอเวลาจะทานแล้วก็เอามาละลายมาตั้งละลายในช่องธรรมดาก่อนก็ได้1คืนนะโอ้ซุปไก่ดำตะกุยสดตุ๋นเครื่องยาจีนมี3สูตรสูตร1บำรุงเตรียมตั้งครรภ์นะคะสูตร2คุณแม่หลังคลอดสูตร3สีแดงเนี่ยสีแดงฟื้นฟูพละกำลังใส่โสมนะคะนี่ก็คือของบำรุงของคุณแม่ก้อยนะคะแล้วก็น้ำผึ้งชนโรงไม่กินน้ำผึ้งอื่นนะคะน้ำผึ้งอื่นไม่ให้กินนะคะเพราะว่าเราจะกินน้ำผึ้งชนโรงเพราะมันมีงานวิจัยว่ามันเป็นน้ำผึ้งชนิดเดียวนะคะที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะคุณมีค่ามันมีน้ำตาลมีความหวานของมันที่เป็นความหวานชนิดเดียวในโลกอะค่ะที่แอนตี้ออกซิแดนต์นะคะแล้วก็เพิ่มฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนในการฝังตัวของตัวอ่อนแล้วก็ยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มจำนวนสเปิร์มมีงานวิจัยกว่า700ฉบับนะคะราคาค่อนข้างแพงรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานไม่เหมือนน้ำผึ้งทั่วไปค่ะนะคะเพราะว่าตัวชนโรงมันจะคล้ายๆตัวอุ่งตัวเล็กๆนะคะไม่มีเหล็กในเพราะสติงเลสบีสติงเลสบีฮันนี่น้ำผึ้งที่ไม่ได้มาจากผึ้งอะมาจากตัวคล้ายๆตัวอุ่งคล้ายๆตัวชนโรง
รสชาติจะอมเปรี้ยวอมหวานนะคะมีโปรไบโอติกตามธรรมชาตินะคะมีการหมักตามธรรมชาติแบบนี้นะคะเนี่ยหวานดีหวานมีประโยชน์นะผู้หญิงทานได้ผู้ชายเนี่ยทานเลิศวันละ1ช้อนโต๊ะหรือวันละ2ช้อนชาหรือบางทีผู้ชายเนี่ยเอามาชงกับรากปลาไหลเผือกบำรุงสเปิร์มหรือว่าทานแบบนี้เลยเทใส่ปากนะคะมันไม่ผ่านความร้อนนะคะวิตามินซีอะไรยังอยู่ครบแม่ก็จับมาราดกับอะโวคาโดเป็นเมนูที่เด็ดมากนี่คือเมนูหนึ่งที่อยู่ในคัมภีร์อาหารที่คนอยากท้องต้องกินที่กูก็เซตไว้ให้แม่ๆนะคะขอกินก่อนเดี๋ยวเล่าข่าวให้ฟังมันจะเด็ดมากอะโวคาโดจะมีความมันมันเป็นผลไม้ที่มีกรดไขมันดีสูงมีโปรตีนสูงเป็นผลไม้ของคนท้องของคนวางแผนท้องมันจะเข้ากันมากกับน้ำผึ้งชนโรงที่มีความอมเปรี้ยวอมหวานน้ำผึ้งชนโรงถูกใส่ลงไปในน้ำมะกรูด 70% ด้วยนะคะไม่มีใครกล้าใส่ผมก็บอกเลยเพราะน้ำผึ้งชนโรงในราคาแพงแล้วก็หายากนะคะเป็นที่ต้องการของชาวมาเลเซียสิงคโปร์ออสเตรเลียบราซิลคนที่ยังมีลูกอ่ะเขาจะเอาไว้โดบกันในอามาราดพวกอะโวคาโดก็ขนมกับอิ่มแบบกินแบบเนี้ยแม่ไม่ใช่ไข่สวยอย่างเดียวนะครูก็บอกแล้วผิวสวยด้วยผิวพรรณดีถ้าเราไปกินหวานนะเราก็จะแก่เร็วไม่ใช่เฉพาะหน้าแก่ผิวแก่นะไข่ก็แก่เร็วพังเร็วอ่ะโอเคเดี๋ยวขอซดน้ำผักให้หมดเป็นด่างค่ะความเป็นด่างมาเลยอ่ะเรามาคุยข่าวกันเรามาเล่าข่าวกันมันมีข่าวนึงที่แบบแม่ๆเนี่ยอินบ็อกซ์มาถามถึงขั้นไลน์มาถามเยอะมากว่าครูก้อยมันจริงหรอข่าวที่ล่าสุดที่เราเห็นเนี่ยว่าสาว19อ่ะเป็นชาวอะไรนะเดี๋ยวขอดูหน่อยเป็นชาวบราซิลจริงเหรอครูก้อยสาว19ชาวบราซิลเนี่ยเขาท้องลูกฝาแฝดแต่เป็นแฝดคนละพ่อเป็นแฝดคนละพ่อนะคะช่วงบำรุงไข่กินอินทผลัมอบแห้งได้ไหมคะทานได้ค่ะช่วงบำรุงไข่กินน้ำอินทผลัมเพียวเฮเว่นที่ครูก้อยมีในเพจก็ได้เลยหรือว่าจะกินเป็นเม็ดอินทผลัมก็ได้หวานดีหวานมีประโยชน์ก็จะมีน้ำผึ้งชนโรงอินทผลัมพวกนี้ทานได้ทับทิมพวกนี้ทานได้นะคะหวานอื่นไม่ให้ทานนะคะมันเป็นความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดหรือว่าถ้าส่งก็คือกระเตื้องขึ้นน้อยมากมันจะส่งกับคนที่เป็นเบาหวานอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่เป็นเบาหวานก็จะไม่ส่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะมาคุยกันเล่าข่าวกันก่อนนะคะมาเล่ากันก่อนแม่ถามมาว่าจริงเหรอครูก้อยมันเป็นไปได้จริงไหมนะคะมันเป็นไปได้จริงไหมกินโฟลิกได้ไหมคะอ้าวโฟลิกก็ต้องกินมาถามว่ากินได้ไหมคะยังไงเนี่ยตลกแล้วแม่โฟลิกเขาบังคับกินนะคนที่วางแผนท้องต้องกินโฟลิกอย่างน้อย3เดือนนะคะถึงจะสามารถป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดได้นี่เอาไปกินเลยเนี่ยโอวาออเป็นวิตามินบำรุงไข่ที่ไม่ใช่แค่โฟลิกว่าอะไรก็กินซะเลย1ซองมี4เม็ดใน1เม็ดนั้นมีโฟลิกอยู่ด้วยต้องกินไม่ใช่กินได้ไหมคะมากินได้ไหมคะอะไรล่ะเขาบังคับให้กินสำคัญที่สุดของผู้หญิงวางแผนท้องผู้ชายก็กินซิงค์เนี่ยผู้ชายกินซิงค์ MCO วันละเม็ดนะคะตัวนี้นอกจากมีซิงค์แล้วก็คือมีวิตามินอื่นๆรวมอีก12ชนิดที่บำรุงสเปิร์มแล้วก็ตัวนี้บอกเลยว่าถ้าอยากจะปึ่งปังก่อนทำการบ้านใน45นาทีจะเป็นสูตรปฏิบัติภารกิจอาจจะช่วยในเรื่องของการเสริมอารมณ์รักด้วยมาดูโอวาออค่ะ1ซองมี4เม็ดมันจะแบ่งออกเป็น2ซีกซีกนี้ก็จะเป็นเม็ดแคปซูลเคลียร์ของคุณแม่ท่านนี้ก่อนเคลียร์คำถามโฟลิกกินได้ไหมคะงงเลยจะคำถามเข้าไปนะคะโฟลิกนี่พื้นฐานเลยนะคะแต่เราแม่ๆในเพจที่เรากินเนี่ยเรากินแอดวานซ์แล้วนะเราไม่ได้กินแค่โฟลิกนะคะเรากินวิตามินบำรุงไข่ด้วยเพราะว่าโฟลิกมันแค่ป้องกันทารกพิการแต่กำเนิดนะคะแต่ว่าวิตามินอื่นๆที่มันช่วยบำรุงไข่คือมันจะช่วยเพิ่มคุณภาพของเซลล์ไข่ทำให้มีโอกาสตั้งครรภ์มากขึ้นนะคะมันก็จะช่วยกันในคนละด้านมันจะช่วยบำรุงในเรื่องของเซลล์ไข่แต่ว่าโฟลิกเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการป้องกันออกมาสิคะลูกทารกพิการแต่กำเนิดนะคะเนี่ยในหนึ่งซองแม่ก็พกไปวันละซองทานพร้อมมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้นะคะจริงๆมันไม่จำเป็นว่าจะต้องพร้อมมื้ออาหารหรอกจะท้องว่างก็ได้นะคะแต่ว่าการที่เราทานพร้อมมื้ออาหารเนี่ย
เขาเรียกว่าน้ำมันเนี่ยมันจะดูดซึมได้ดีเพราะว่าบางอย่างเนี่ยนะมันละลายในไขมันนะคะเช่น ADEK วิตามิน ADEK เนี่ยมันจะละลายได้ดีในไขมันเช่นในช่วงที่เรากินอาหารแล้วมันมีไขมันอยู่ในอาหารน่ะนะคะมันก็จะละลายวิตามินได้ดีด้วยก็เลยบอกว่ากินพร้อมอาหารเนี่ยดีที่สุดแต่จริงๆแล้วอ่ะทำไมถึงบอกว่ากินตอนท้องว่างก็ได้เพราะว่าไอ้เจ้าวิตามินบำรุงไขโอเวอร์ออลของคุกก้อยมันมีน้ำมันให้แล้ว มันมีฟิชออยล์แล้วนะคะตัวนี้ฟิชออยล์นะคะมันเป็นไขมันดีโอเมก้า3เนี่ยนะคะส่วนตัวนี้มันคือ Q10 โคเอนไซม์ Q10 ซึ่งมีโคเอนไซม์ Q10 30มิลลิกรัมตามงานวิจัยบอกเลยว่าสามารถปรับปรุงคุณภาพไข่นะคะเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่นะคะป้องกันไข่แก่นะคะแล้วมันยังใส่ไรซ์เจลออยล์น้ำมันจมูกข้าวอีก470มิลลิกรัมนะซึ่งเป็นตัวชะลอรังไข่เสื่อมนะคะทำให้ผิวเราไม่ค่อยเป็นแห้งอ่ะที่เป็นแห้งเป็นขุยอะไรแบบนี้ด้วยนะคะกินแล้วก็ผิวก็จะชุ่มชื้นด้วยนะนี่คือผลพลอยได้นะคะมันก็จะมีอยู่แล้วมันก็เลยสามารถกินตอนท้องว่างได้เม็ดนี้คือโฟลิกนะคะโฟลิก400ไมโครกรัมตามที่WHO กำหนดว่าผู้หญิงต้องกินล่วงหน้าก่อนตั้งครรภ์ปริมาณ400ไมโครกรัมส่วนเม็ดนี้คือมัลติวิตามินและแร่ธาตุเม็ดสีชมพูมัลติวิตามินและแร่ธาตุรวม20ชนิดในนี้มีธาตุเหล็กนะคะมีไอโอดีนนะจากสาหร่ายเคลมีวิตามิน E วิตามิน D3ที่ช่วยในเรื่องของการฝังตัววิตามิน E เนี่ยในเรื่องของการป้องกันภาวะเป็นหมันนะคะในเรื่องของการทำงานของระบบรังไข่นะคะยังมีพวกซิงค์นะคะที่ช่วยให้ไข่ตกปกตินะคะมีเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแม่ดูเป็นพืชเลย20ชนิดนะคะมีอะไรบ้างนะคะมีวิตามินดีแล้วนะคะแล้วก็มีพวกคอปเปอร์นะคะมีวิตามิน B3 วิตามิน B รวมมีหมดเลยนะคะมีธาตุเหล็กแล้วก็มีอินโนชิทอลซึ่งเป็นสารบำรุงไข่นะคะที่เขาใช้ในคลินิกผู้มีบุตรยากของอเมริกาก็ใส่ไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะได้มากกว่าโฟลิกเพราะว่ามันจะได้ในเรื่องของวิตามินและแร่ธาตุรวมสารบำรุงไข่ฟิชออยล์ที่ช่วยให้กระตุ้นการไหลเวียนเลือดตัวอ่อนฝังตัวได้ดีแล้วก็การตกไข่เป็นปกติแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนที่มันจะเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์ไข่ป้องกันไข่แก่ซึ่งผู้หญิงในพออายุ30หรือ35ปีเป็นต้นไปเนี่ยพลังงานในเซลล์ไข่มันจะลดลงเพราะตัวอ่อนมันจะค่อนข้างมีพลังงานน้อยมันจึงมีการฝ่อระหว่างทางหรือหยุดพัฒนานะคะนั่นก็กินได้เลยน้ำมือหมาแคปซูลเป็นเวจี้แคปซูลนะคะเป็นแคปซูลจากพืชนะคะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ดูดซึมได้ดีที่สุดเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องสาว19ว่ามันเป็นจริงไหมครูก้อยสาว19ท้องลูกแฝดแต่ท้องลูกแฝดกับคนละพ่อจริงไหมครูก้อยอ่านข่าวนี้ให้ฟังนะคะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กนะคะโพสต์รายงานว่าปรากฏการณ์ที่แปลกประหลาดและหายากเช่นนี้มีโอกาสเกิดขึ้นเพียงแค่1ในล้านเท่านั้นกรณีที่เกิดขึ้นกับหญิงวัยรุ่น19ปีจากบราซิลนะคะจากเมืองมิเนโรสรัฐโกยาสนะคะถ้าอ่านออกเสียงผิดขออภัยนะคะจากประเทศบราซิลรายงานระบุว่าคุณแม่ท่านนี้สงสัยว่าตัวเองเนี่ยนะจะมีลูกแฝดที่กำลังจะมีอายุครบ1ปีเนี่ยน่าจะมาจากคนละพ่อนะเพราะว่าเธอได้นอนกับผู้ชายเนี่ย2คนในช่วงเวลาเดียวกันนะคะเธอก็เลยนำลูกเนี่ยไปตรวจ DNA ค่ะนำลูกไปตรวจ DNA นะคะปรากฏว่าลูกแฝดของเธอคนที่1เนี่ยมี DNA ตรงกับพ่อของเด็กซึ่งเป็นสามีของเธอที่อยู่ด้วยกันน่ะในปัจจุบันแต่ลูกแฝดอีก1คน DNA ไม่ตรงกับพ่อDNA ไม่ตรงกับพ่อที่เป็นสามีที่อยู่ด้วยกันในปัจจุบันอาละค่ะงานเข้า งานเข้าแล้วนะลูกแฝด2คนทำไม DNA คนหนึ่งตรงกับพ่อทำไม DNA อีกคนหนึ่งไม่ตรงกับพ่ออ่ะคราวนี้เธอก็เลยเอกใจว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้จริงเหรอเพราะว่าช่วงนั้นเอาจริงๆเธอก็นอนกับผู้ชาย2คนเธอก็นอนกับผู้ชาย2คนเอาละนะคะคราวนี้นะคะดร.ตูริโอนะคะของประเทศบราซิลเนี่ยแพทย์ผู้ดูแลผู้หญิงรายนี้นะคะเปิดเผยนะคะกับสื่อท้องถิ่นบราซิลว่ามันมีความเป็นไปได้นะคะมันมีความเป็นไปได้นะคะเนื่องจากว่าไข่เนี่ยนะของผู้หญิงคนนี้รอบนั้นเนี่ยบังเอิญว่าดันตก2ใบไข่เนี่ยรอบนั้นเนี่ยดันตก2ใบนะคะแล้วสเปิร์มเนี่ยมันเข้าไปในเวลาเดียวกันมันพร้อมๆกันพอดีแล้วมันมาจากคนละคนกันไอสเปิร์มของผู้ชาย A ก็ไปเจาะไข่ที่ตกอีก1ใบสเปิร์มของผู้ชาย B ก็ไปเจาะเข้ากับไข่ที่มันตกอีก1ใบเลยกลายเป็นลูกแฝดคนละพ่อเกิดขึ้นได้อันนี้ครูก็จะอธิบายง่ายๆแบบนี้
ปกติผู้หญิงเราเนี่ยนะคะเวลาไข่มันตกอะตามธรรมชาตินะไม่ได้หมายถึงว่าไปกินยากระตุ้นไข่หรือว่าฉีดยากระตุ้นไข่หรือว่าไปฉีดทำเด็กหลอดแก้วที่จะกรณีได้ไข่หลายๆฟองอะนะคะผู้หญิงเราปกติเนี่ยไข่เนี่ยมันจะตกเดือนละ1ใบเท่านั้นนะคะปกติผู้หญิงเรามีรังไข่เนี่ย2ข้างนะคะมีรังไข่ข้างซ้ายแล้วก็มีรังไข่ข้างขวานะคะซึ่งไข่เนี่ยมันจะโตโดดเด่นอยู่ในรังไข่ข้างใดข้างหนึ่งในแต่ละเดือนนะคะเช่นสมมติเดือนนี้มีไข่โตอยู่ในรังไข่ด้านซ้ายไข่ก็จะตกนะคะจากไข่รังไข่ด้านซ้ายเดือนหน้าไข่ก็จะตกที่รังไข่ด้านขวาเดือนถัดไปก็จะตกด้านซ้าย1ใบเดือนหน้าก็จะตกที่รังไข่ด้านขวา1ใบสลับกันไปแบบนี้นะกรณีที่รังไข่ทำงานปกติถ้ารังไข่ทำงานไม่ปกติเช่นรังไข่ทำงานด้านขวาเนี่ยรังไข่ค่อนข้างเสื่อมแล้วมันก็ไม่ค่อยตกมันก็จะไปตกด้านซ้ายอย่างเดียวก็มีโอกาสที่จะซ้ำข้างกันได้แต่ว่าเราพูดในกรณีที่รังไข่เราทำงานบาลานซ์กันมันก็จะตกซ้ายฟองนึงตกขวาฟองนึงแล้วมันใบละฟองมนุษย์เนี่ย มนุษย์เนี่ยกำเนิดลูกเนี่ย1คนนะคะเหมือนช้างอ่ะ1คนไม่เหมือนแมวนะไม่เหมือนแมวไม่เหมือนสุนัขที่แบบออกมาเป็นพรวนเนี่ยบางที4ตัว5ตัว6ตัว8ตัวเราเคยใครเลี้ยงแมวบ้างใครเคยเลี้ยงแมวอ่ะครูก้อยเนี่ยเคยเลี้ยงแมวเมื่อก่อนนี่เป็นทาสแมวอยู่พักนึงแล้วก็เลิกทาสแมวก็คือเตรียมตัวที่จะมีเบบี้ก็ต้องเลิกจากการเป็นทาสแมวเพราะว่ามันมีโอกาสที่สัมผัสกับขี้แมวแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นโรคขี้แมวที่เรียกว่าโรคท็อกโซพลาสโมซิสนะคะมันเป็นปรสิตที่อาจจะเข้าไปในลำไส้ของคุณแม่นะคะแล้วก็มีผลต่อทารกในครรภ์ค่อนข้างรุนแรงโรคนี้นะแต่เจอไม่บ่อยนะก็เลยให้แมวนี่อยู่ที่บ้านคุณแม่คุณยายส่วนบ้านครูก้อยเองเนี่ยจะไม่มีแมวไหนใครเคยเลี้ยงแมวบ้างไหนบอกคุณแม่ถามว่าวิตามินบำรุงไข่โอวาออสั่งได้ที่ไหนคะลายแอดที่ปักหมุดอยู่เลยค่ะสอบถามแอดมินไปได้เลยค่ะคุณแม่มันมี32พกไปวันละ2อย่าไปเก็บไว้ในรถนะคะมันร้อนนะพวกวิตามินต่างๆพวกนี้ไม่ควรโดนความร้อนอยู่แล้วนะคะบำรุงไข่เตรียมผนังมดลูกใส่ตัวอ่อนไปแล้วยังคงทานนะคะตั้งครรภ์อยู่แล้วก็ยังคงทานจนกระทั่งเราไปพบคุณหมอไปฝากครรภ์แล้วก็คุณหมอจ่ายวิตามินบำรุงเตรียมวิตามินบำรุงครรภ์เนี่ยตอนที่เราไปฝากครรภ์เนี่ยจากคุณหมอมาคุณแม่ก็ค่อยถอดโอวาออถ้ายังเหลืออยู่พอเวลาเราให้นมลูกคลอดไปแล้วก็กลับมาทานได้อีกนะคะก็คือมันเป็นวิตามินรวมนะคะไม่ได้อันตรายอะไรนะโอ้แม่ถามนมแพ้ของใกล้เข้ายังเลยแม่จริงมันไม่มีวัตถุดิบคือนมแพ้คัดเกรดเนี่ยมันต้องคัดเกรดจริงๆคือถ้ามันไม่คัดเกรดมันก็เหมือนทั่วไปในท้องตลาดแล้วครูก้อยก็ไม่เอามาให้นะคะมันคัดเกรดหัวนมแล้วมันก็ต้องใช้แม่แพ้ที่เป็นฟาร์มแยกเดี่ยวนะคะเนี่ยน้ำนมใหม่กระป๋องมันจะเป็นสีชมพูคาดว่า Only Add Baby and Mum แล้วก็ที่กระป๋องจะมีหน้าครูก้อยอยู่เลยนะคะจะเป็นสเตอริไลน์กระป๋องเล็กๆแต่โอ้โหสรรพคุณวิตามินแน่นมากแล้วก็หอมมันถ้าคนที่เคยทานเนี่ยตัว Only Add Baby and Mum ตัวนี้ที่เป็นกระป๋องสีชมพูอะนะคะจะรู้ว่ารสชาติก็ไม่เหมือนกลิ่นก็ไม่เหมือนแน่นอนมันเป็นหัวนมอะค่ะน้ำนมมันจะเหลืองๆข้นๆแล้วมันจะมีไข่นมถ้าเราไม่เขย่ามันตอนแรกมันจะมีไข่นมเลยนะคะอันนั้นคือความเข้มข้นนะแล้วก็ติดใจมากๆหอมมากๆจริงๆถ้าเข้าเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวไลน์แอดจะแจ้งแน่นอนนะคะแม่ก็ฝังตัวอยู่ในไลน์แอดไว้แล้วกันพอมีโปรโมชั่นหรือว่ามีผลิตภัณฑ์มาแล้วแม่ก็จะได้ทราบเพราะนมแพ้พอมาแม่จะกวาดเรียบเลยครูก้อยพูดจริงๆเพราะจะมีคุณแม่ที่ติดนมแพ้ของครูก้อยเยอะมากแล้วมันก็จะมาไม่เยอะไงมันเป็นเกล็ดหัวนมรอก่อนนะตอนนี้ยังตอบไม่ได้จริงๆว่าเมื่อไหร่ นะคะแม่ถามว่าขายยกลังไหมคะใช่ค่ะปกติมันเป็นลังละ12ลังละโหลอะค่ะแต่ตอนนี้ไม่มีนะตอนนี้ไม่มีผลิตภัณฑ์นี้นะคะยังคือมันยังไม่มีเกล็ดหัวนมก็ยังไม่ส่งให้นะคะเพราะว่านมแพ้ตัวนี้มันคือนมแพ้คัดเกรดหัวนมโอเคนะคะแม่มาคุยกันต่อเมื่อกี้ถึงไหนนะแมวใครเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแม่เคยสังเกตไหมตอนที่เราเลี้ยงแมวอ่ะแล้วเวลาแมวมันคลอดลูกอ่ะเฮ้ยทำไมสีมันแตกต่างกันวาไรตี้มากแมวลูกแมวเราอะสีกันแตกต่างกันวาไรตี้มากซึ่งบางตัวไม่เหมือนแม่เลยบางตัวไม่เหมือนแม่มันเลยเช่นแม่มันอะเป็นแมว3สีสมมุตินะแม่ลูกแม่แมวตัวนี้เป็นแมว3สีใช่ไหมคะบางทีลูกออกมาดำล้วนลูกออกมาดำล้วนบางทีลูกออกมาขาวล้วนบางทีลูกออกมาเป็นลายส้มๆอะที่เป็นลายเสือบางทีงงนะแต่ก็เข้าใจว่าเอ้ยเราไม่เห็นพ่อมันไม่เห็นพ่อแมวเพราะบางทีแมวมันก็ออกไปช้อปปิ้งของมันใช่ไหมคะมันออกไปเที่ยวอะไรของมันใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะไปนัดเจอแฟนนะสมมุติที่โรงหนังอะว่าไปอาจจะไปปั๊มกับแฟนมันอาจจะตัวสีดำ
เอ๊ะแล้วไอ้ตัวลายเสือมาจากไหนแม่มันก็ไม่ได้ลายเสือน่ะแล้วมาขาวล้วนมันมาจากไหนนี่เมื่อก่อนครูก็งงนะตอนครูก็ยังแบบเป็นเด็กๆอ่ะว่าทำไมมันถึงสีมันออกมาวาไรตี้ได้ขนาดนี้จริงๆอ่ะแมวตัวนั้นน่ะในวันที่ออกไปช้อปปิ้งอ่ะมันนัดผู้ชายหลายคนนัดแมวตัวผู้หลายตัวค่ะนะคะซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงเขาเรียกว่าช่วงฤดูผสมพันธุ์ใช่ไหมคะคำว่าฤดูผสมพันธุ์ก็คืออาจจะเป็นช่วงเวลาที่มีการตกไข่ตามธรรมชาติของแมวนี่แหละแมวมันจะมีแรงขับเคลื่อนที่จะต้องออกไปหาเพศตรงข้ามเพศผู้เพื่อให้เกิดการผสมพันธุ์ในการดำรงเผ่าพันธุ์มาเป็นธรรมชาติผู้หญิงมนุษย์ก็เหมือนกันมนุษย์ในช่วงไข่ตกอ่ะครูก็เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันพฤหัสใครได้ดูไลฟ์นี้คะไลฟ์10สัญญาณไข่ตกในผู้หญิงก็เหมือนกันซึ่งจริงๆอ่ะในช่วงฤดูผสมพันธุ์ของมนุษย์อ่ะก็คือช่วงที่ผู้หญิงอ่ะไข่ตกนั่นแหละนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยคำว่าฤดูผสมพันธุ์ยังไม่มีนะคะผู้ชายเนี่ยฤดูผสมพันธุ์ทุกวันนะคะมนุษย์อ่ะเพราะว่าเขาต้องการดำรงเผ่าพันธุ์มนุษย์เอาไว้คือให้พูดง่ายๆให้มนุษย์ชนะสัตว์ทั้งปวงอ่ะเพราะมนุษย์เนี่ยมีฤดูผสมพันธุ์ตลอดเวลาผู้ชายส่วนผู้หญิงก็จะมีฤดูผสมพันธุ์เดือนละ1ช่วงก็คือช่วงไข่ตกเพราะช่วงที่ไข่ตกเนี่ยผู้หญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเนี่ยออกมาสูงนะคะทำให้ผู้หญิงเนี่ยรู้สึกเปล่งปลั่งนะคะรูปร่างรู้สึกดูเซ็กซี่นะหน้าอกเต่งตึงขึ้นดูบุ๊บบับนะคะมีน้ำหล่อลื่นนะถ้าเราใส่ชั้นในก็จะรู้สึกว่ามันชื้นชื้นแฉะแฉะแล้วก็มีแรงขับเคลื่อนทางเพศสูงนะคือมีความต้องการมากขึ้นนะคะแล้วก็จะดูแวววาวแพรวๆจะดูสวยผิดปกติจะมีกลิ่นที่หอมผิดปกติก็คือคำว่ากลิ่นในที่นี้ที่เราเรียกกันว่าฟีโรโมนอ่ะจริงๆเขาไม่ใช้กับมนุษย์นะคะเขาใช้กับสัตว์นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วในมนุษย์ก็คือเอสโตรเจนน่ะที่มันออกมามากขึ้นมันก็จะทำให้ผู้หญิงอ่ะดูสวยดูหอมหอมในที่นี้ไม่ได้เป็นกลิ่นเหมือนน้ำหอมนะคะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายกับผู้หญิงรู้กันคือเพศตรงข้ามอ่ะรู้เมื่อมีการสัมผัสใกล้ว่าเอ้ยผู้หญิงคนนี้หอมไม่หอมไม่ใช่ว่าฉีดน้ำหอมดีออร์ฉีดน้ำหอมชาแนลอะไรไม่ใช่นะมันจะเป็นหอมเนื้อหอมเนื้อตัวของผู้หญิงอะหอมเอสโตรเจนอะแต่ถ้าผู้หญิงที่เอสโตรเจนต่ำเกิดอะไรขึ้นก็คือสาบมีความสาบชายนี่คือเรื่องจริงนะคะหรือว่ามีกลิ่นตัวเริ่มมีกลิ่นตัวจะไม่เริ่มแบบไม่สาบสาวอะเนี่ยครูก้อยก็เลยมีตัวเนี้ยที่แนะนำแม่ๆอะตัวเวอร์จินนารีอะที่บอกว่าแม่ๆต้องเห็นครูก้อยพกตั้งกี่ปุกเนี่ยตัวเวอร์จินนารีตัวเนี้ยที่เป็นตัวเสริมฮอร์โมนเอสโตรเจนน่ะตามธรรมชาตินะคะสารสกัดนำเข้าจากสเปรย์ลิขสิทธิ์เลยนะคะปลอดภัยนะคะไม่ส่งผลต่อมะเร็งเต้านมนะคะทานได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเสริมเอสโตรเจนทำให้เราเนี่ยไม่แก่เร็วเพราะผู้หญิงแก่เร็วเพราะว่าเอสโตรเจนมันหดมันก็เลยเข้าสู่วัยทองก่อนกำหนดรังไข่เสื่อมมีลูกยากช่องคลอดแห้งไม่มีมุกตกไข่ไม่มีอารมณ์ทางเพศอารมณ์หงุดหงิดง่ายอะไรประมาณนี้นะผิวพรรณแห้งเป็นฝ้านะคะหมองคล้ำพวกนี้นะคะจะเล่าให้ฟังสอบถามค่ะครูก้อยท้องแล้วยังทานโปรตีนเฟอร์ตี้ได้อยู่ไหมคะทานได้ยาวจนกระทั่งคลอดให้นมเลยแม่โปรตีนเฟอร์ตี้นะเพราะครูก้อยทำมาสำหรับกลุ่มนี้โดยเฉพาะมันไม่ใช่โปรตีนทั่วไปคือคุณแม่วางแผนตั้งครรภ์เนี่ยเรากินเพื่อบำรุงไข่บำรุงผนังมดลูกให้หนาฟูให้ไข่อ้วนโตมีคุณภาพพอเราตั้งครรภ์ไปแล้วโปรตีนยังคงมีความสำคัญกับทารกที่อยู่ในครรภ์ลูกเราเนี่ยจะโตแบบมีน้ำหนักตัวที่ดีไม่ใช่อ้วนลงแม่แต่น้ำหนักตัวจะไปลงลูกดูลูกครูเกศสิปัจจุบันยังกินโปรตีนเฟอร์ตี้วันละ2ซองอยู่เลยครูก็บอกว่าครูเกศท้องแล้วเหลือ1ซองบ้างก็ได้นะไม่ต้องโดบขนาดนั้นครูเกศกินติดแล้วกินชินตั้งแต่ช่วงบำรุงไข่น้องที่อยู่ในท้องครูเกศตอนนี้แค่34วีคอ่ะ2โล5แล้วโอ้โหเด็กตัวโตนะอีกประการหนึ่งอาจจะมาจากว่าเขาก็เป็นลูกครึ่งด้วยลูกครึ่งฝรั่งแต่ครูเกศน้ำหนักขึ้นแค่10กิโลค่ะครูเกศตอนนี้จะคลอดวันที่14ตุลาแล้วอ่ะอีกเดือนเดียวอ่ะครูเกศน้ำหนักขึ้นแค่10โลเองปัจจุบันเขาไม่อ้วนเลยแขนขาเขาไม่ออกเลยพุงเนี่ยออกอย่างเดียวเนี่ยคือการกินโปรตีนเนี่ยน้ำหนักจะลงลูกนะคะเรากินให้หลากหลายเนี่ยเอาอะโวคาโดกินไข่บางวันที่เรารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้เรากินโปรตีนไม่ถึงก็เช็คโปรตีนเฟอร์ตี้กินได้ทุกวันเนี่ยเช็คกับนมแพะพยายามงดนมวัวเดี๋ยวลูกจะแพ้นมวัวกินผงนมแพะนมอัลมอนด์อะไรพวกนี้ค่ะกินผักเหมือนที่ว่ากินเหมือนที่ว่ากินเมื่อกี้คนท้องกินได้หมดเลยยกเว้นเพียวกรีนอย่างเดียวที่เวลาท้องแล้วให้ถอดออกนะคะตามนี้มาเล่ากันเรื่องลูกแมวลูกหมาก่อนก็แมวอ่ะแมวตัวนั้นอ่ะมันนัดตัวผู้หลายตัวมันมีฟีโรโมนไข่มันตกซึ่งแมวเนี่ยไข่มันไม่ตกเดือนละฟองเหมือนคนอ่ะไข่มันตกเดือนละฟองแมวมันตกแล้วแต่เดือนนี้มันอาจจะตก6ฟองเดือนอีกเดือนนึงมันอาจจะตก7ฟองถ้ามันตก7ฟองแล้วไข่มันสมบูรณ์หมดเนี่ยแล้วเชื้อผสมได้มันก็มีลูก7ตัว
คราวนี้แมวตัวนั้นเนี่ยมันอาจจะนับตัวผู้หลายตัวนะคะเช่นตัวผู้3ตัวในช่วงเวลาเดียวกันคำว่าช่วงในเวลาเดียวกันอาจจะไม่ใช่วันเดียวกันก็ได้นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเวลาอสุจิมันเข้าไปแล้วอ่ะในร่างกายของเพศเมียเนี่ยนะคะมันจะมีชีวิตอยู่ได้2วันหรือ48ชั่วโมงสมมุติว่ามันไปปั๊มกับตัวผู้สีดำนะคะพออีกวันนึงมันก็ไปปั๊มกับตัวผู้สีลายเสือนะคะอยู่ในช่วงแล้วปรากฏว่าไข่มันก็ยังไม่ได้ตกหรอกแต่ว่าอสุจิของไอแมวตัวผู้สีดำกับไอแมวตัวผู้ลายเสือมันเข้าไปแล้วมันรออยู่ได้2วันแล้วก็ไข่เพิ่งจะตกเพราะฉะนั้นไข่ตกไปปุ๊บตัวไหนเจาะได้ก็จะกลายเป็นลูกของตัวนั้นไปเลยมันก็เลยคลอดลูกออกมามีหลายสีก็เช่นเดียวกับผู้หญิง19คนนี้นะคะที่เธอเนี่ยบังเอิญว่ารอบนั้นน่ะไข่ตก2ใบและเธอเนี่ยหลับนอนกับผู้ชาย2คนในวันเดียวกันเขาระบุว่าวันเดียวกันด้วยนะไม่ใช่ในช่วงเวลาเดียวกันอันนี้งงโปะเขาเรียกว่าอะไรนะงงไปมากงงมากนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีโอกาสนะคะที่ไข่สองใบนั้นนะพอตกตุ๊บเนี่ยสเปิร์มของผู้ชาย A ก็ไปเจาะใบหนึ่งสเปิร์มของผู้ชาย B ก็ไปเจาะใบหนึ่งเขาเลยได้ลูกแฝดคนละพ่อก็มีโอกาสเป็นไปได้ถูกไหมคะคราวนี้จากข่าวนี้เราได้อะไรบ้างจากข่าวนี้เราได้อะไรบ้างอันไหนลองสรุปให้คุณก้อยฟังสิคะนะคะสั่งมาแล้วค่ะทานยังไงคะคุณก้อยรอของมาตัวไหนจ๊ะแม่ตัวไหนจ๊ะถ้าวิตามินทานวันละซองพอมื้ออาหารมื้อไหนก็ได้น้ำมะกรูดวันละ2ขวดนะแนะนำให้ทานสูตร 100% ด้วยนะคะมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าตัวที่สูตร 70% สูตร 100% ถ้าทานด้วยช่วงเช้าเย็นก็ได้หรือว่าช่วงท้องว่างก็ได้นะคะส่วนเวอร์จินารีเมื่อกี้คือยาบำรุงภายในสตรีคืนความสาวทั้งระบบใช่ไหมที่แม่ถามกินก่อนนอนวันละเม็ดแต่ถ้ากระปุกแรกเนี่ยครูก็แนะนำว่ากิน2เม็ดเลยเหมือนคนที่เรารู้สึกว่าเราพังเยอะอะเหี่ยวๆรู้สึกว่าผิวก็เริ่มเหี่ยวๆช่องคลอดแห้งอะไรประมาณนี้ประจำเดือนไม่ค่อยปกติหรือว่าปวดท้องประจำเดือนคือคนที่มีปัญหาแก่เยอะอะแก่ในที่นี้มันไม่ได้ใช่เพราะว่าผิวพรรณแก่หน้าแก่นะคะมันคือภายในผู้หญิงมันแก่ระบบภายในเรารู้อะเราเช็คออกว่ามันฮอร์โมนเราเริ่มถดถอยอะก็2เม็ดก่อนในกระปุกแรกแล้วหลังจากนั้นกระปุกต่อไปก็เป็นวันละเม็ดวันละเม็ดวันละเม็ดนะใช่ไหมคะตัวนี้ไหมที่ถามว่ากินยังไงนะคะครูก้อยคะทานน้ำมะกรูดแล้วรู้สึกเสียวฟันบ้างไหมคะครูก้อยมีเทคนิคครูก้อยมีเทคนิคที่เพิ่งโพสต์ออกไปเวลาแม่กินน้ำมะกรูดน่ะน้ำมะกรูดสดนะครูก้อยแนะนำแบบนี้นะเนื่องจากว่ามันเปรี้ยวใช่ไหมแม่เวลาแม่กินเสร็จน่ะแม่กินน้ำตามทันทีแล้วก็แล้วก็กลืนหรือจะบ้วนก็ได้เพื่อเอาความเปรี้ยวที่มันมาสัมผัสฟันเราอะค่ะออกไปแล้วหลังจากการที่เรากินน้ำมะกรูดเนี่ยสดเนี่ยไปแล้วเนี่ย30นาทีนั้นเราอย่าไปแปรงฟันทันทีไม่งั้นเราจะรู้สึกเสียวฟันถูกไหมคะเพราะฉะนั้นน้ำมะกรูดเนี่ยมันมีความเปรี้ยวนะคะมันมีความเปรี้ยวความเปรี้ยวมีข้อดีอย่างไรนะคะมันมีวิตามินซีสูงผลไม้เปรี้ยวทุกชนิดเนี่ยจะมีวิตามินซีสูงนะคะมีพวกสารต้านอนุมูลอิสระสูงในน้ำมะกรูดจะมีพวกไบโอฟลาวนอยด์แล้วก็โคชีทีนสูงซึ่งมีงานวิจัยว่าโคชีทีนเนี่ยช่วยลดภาวะไขฟอนะคะแต่ว่าความเปรี้ยวมันอาจจะไปกร่อนฟันเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราบำรุงไข่บำรุงเลือดบำรุงผนังมดลูกปรับสมดุลฮอร์โมนแล้วเราต้องรู้จักดูแลสุขภาพช่องปากเราด้วยหลังดื่มน้ำมะกรูดเสร็จเราดื่มน้ำเปล่าแทนที่เราจะดื่มน้ำเปล่ากลืนเฉยๆเราแล้วก็กลืนนี่คือการดูแลทั่วร่างทั้งระบบนะไม่ใช่ดูแลแต่มดลูกรังไข่อย่างเดียวฟันไม่ดูแลก็ไม่ได้นะคะหลายคนมีคำถามที่ครูก็อยากจะเคลียร์บางคนว่าครูก้อยน้ำมะกรูดมันเปรี้ยวมันมีฤทธิ์เป็นกรดหรือเปล่านะคะฟังอย่างนี้ค่ะคำว่ามีฤทธิ์เป็นกรดในที่นี้ถ้ามันอยู่ของมันมันมีความเปรี้ยวทุกอย่างที่มีความเปรี้ยวมีฤทธิ์เป็นกรดอยู่แล้วแต่เวลาเราจะดูเรื่องของสารอาหารหรือโภชนาการเราต้องดูเมื่อมันเข้าไปในร่างกายเพราะฉะนั้นจำเลยค่ะอะไรที่เป็นของเปรี้ยวอะไรที่เป็นของขมเมื่อมันเข้าไปในร่างกายมันจะเปลี่ยนเป็นอัลคาไลแอซค่ะมันจะเปลี่ยนเป็นอัลคาไลแอซคำว่าอัลคาไลแอซคือสารที่มีฤทธิ์เป็นด่างนี่คือความมหัศจรรย์นะคะของมนุษย์ของสารอาหารในร่างกายนะคะตอนมันอยู่ของมันอ่ะมันมีความเปรี้ยวมันเป็นกรดแต่พอมันเข้าไปในร่างกายของเรามันเปลี่ยนเป็นอัลคาไลแอซมันเป็นด่าง
พราะฉะนั้นอาหารที่มีฤทธิ์เป็นด่างคืออาหารที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวจิตค่ะคือสุขภาพแข็งแรงโดยองค์รวมและเมื่อร่างกายมีฤทธิ์เป็นด่างนะคะรวมถึงเลือดมีฤทธิ์เป็นด่างก็เป็นสภาวะที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์สภาวะที่เป็นกรดไม่เหมาะสมในการฝังตัวไม่เหมาะสมกับคุณภาพของไข่ทำให้ไข่เสียหายอาหารอะไรบ้างคะที่กินไปแล้วเข้าไปในร่างกายแล้วมีฤทธิ์เป็นกรดของหวานค่ะคุณก้อยก็เลยบอกว่างดหวานเด็ดขาดงดหวาน 100% เมื่อแม่กินของหวานตอนแรกที่มันอยู่หวานๆเนี่ยมันไม่ได้มีที่เป็นกรดแต่พอมันเข้าไปในร่างกายแล้วมันจะทำให้เลือดเราเป็นกรดพวกเนื้อสัตว์เนื้อแดงก็เหมือนกันค่ะนะคะถ้ากินไปมากๆเลือดก็เป็นกรดนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นเนื้อสัตว์ในเรื่องของการบำรุงครรภ์คือเป็นเนื้อปลานะคะไม่ใช่เป็นพวกเนื้อวัวเนื้อแดงเนื้อหมูเนื้อแดงอย่างเงี้ยเราจะไม่เน้นคือกินได้ไม่ใช่ข้อห้ามแต่ว่าไม่เน้นเราจะเน้นปลาเพราะว่ามันจะทำให้ร่างกายเราไม่มีที่เป็นด่างนะไอ้ไม่มีที่เป็นกรดนะคะผักผลไม้ผักใบเขียวต่างๆเมื่อกินเข้าไปในร่างกายมีที่เป็นด่างเอาพูดง่ายๆให้ common sense เลยแม่ของมีประโยชน์อ่ะมีที่เป็นด่างของไม่มีประโยชน์อ่ะมีที่เป็นกรดอะไรบ้างล่ะไม่มีประโยชน์เบเกอรี่ชาไข่มุกน้ำหวานไอ้น้ำอัดลมอันนี้กรดชัดๆเนี่ยพวกนี้มีที่เป็นกรดหมดเลยอะไรล่ะที่มันเปรี้ยวๆขมๆนะคะผักมะนาวมะกรูดบาร์บ็อกเกอรี่นะคะมะระอะไรพวกนี้กินเข้าไปแล้วเลือดมีที่เป็นด่างร่างกายมีที่เป็นด่างผู้หญิงเรานะถ้ามีที่เป็นกรดนะคะถ้าสมมติว่าบริเวณช่องคลอดมีที่เป็นกรดคือปกติร่างกายอะช่องคลอดมันมีที่เป็นกรดอยู่แล้วแต่ถ้าเราเสริมความเป็นกรดเข้าไปอีกถ้ามันยิ่งมีกรดมากๆสเปิร์มตายเรียบเลยตายตั้งแต่เข้าไปตั้งแต่ปากทางแล้วอะนะคะหรือว่าคนที่ไม่มีน้ำหล่อลื่นไม่มีมุกตกไข่สเปิร์มเข้าไปก็ตายเรียบเลยเพราะว่าช่องคลอดมีที่เป็นกรดไอ้น้ำหล่อลื่นมุกตกไข่ตรงนั้นแหละที่มันทำให้มีที่เป็นด่างแล้วสเปิร์มไปได้ที่ครูก็บอกว่าบางคนที่มีปัญหาเรื่องของไม่มีมุกอะนะคะหรือว่าช่องคลอดแห้งพวกนี้ทานตัวเนี้ยเอาให้ทานสัก15 วัน2 เม็ดอะเริ่มสังเกตแล้วนะเริ่มลองดูที่ชั้นในอะเริ่มแฉะแล้วนะบางคนเอามารีวิวบอกครูก้อยว่าสามีบอกว่าน้ำท่วมเพราะเขาเป็นคนไม่มีปัญหาเรื่องช่องคลอดแห้งอยู่แล้วไงนะแล้วเขาบอกว่าเขากินไปเนี่ย15 วันสามีบอกน้ำท่วมลองมารีวิวกันละกันนะคะครูก้อยทานอาหารที่มีเครื่องปรุงปกติไหมคะเครื่องปรุงครูก้อยคุกสำหรับครูก้อยครูก้อยถือว่าปกติสำหรับคนอื่นอาจจะไม่ปกตินะคะน้ำมันครูก้อยใช้น้ำมันมะกอกน้ำมันคาโนล่าคือจะใช้อินกริเดียนที่มันดีต่อสุขภาพทั้งหมดเนี่ยน้ำมันมะกอกน้ำมันมะกอกสูตร extra virgin เนี่ยอันนี้เวลาสลัดนะคะแต่ถ้าเป็นสูตรที่โดนความร้อนได้เนี่ยจะไม่ใช่สูตรนี้นะคะมันจะสังเกตเนี่ยเรามันจะเขียนว่า extra virgin นะคะถ้า extra virgin คือกินสดนะคะราดในสลัดแต่ถ้าสูตรทำความร้อนก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งมันจะใช้ปนกันไม่ได้นะคะเนี่ยพวกน้ำมันคาโนล่าให้ดูถามมาก็ตอบไปข้าวกินวันละ1 ถ้วยน้ำจิ้มนะคะลักษณะข้าวของคุกก้อยก็เป็นแบบนี้ค่ะกูก้อยก็ผสมเองเอาธัญพืชอะไรต่างๆลูกเดือยเอ้ยไรซ์เบอร์รี่เอ้ยข้าวกล้องอะไรกูก้อยก็มาผสมเองแล้วก็หุงแล้วก็กินแค่เท่าธัญพืชกู๊ดเกรนงาดำมาดูนะคะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นพวกบอลซามิกอะเวร่าสลัดนะคะแล้วก็เกลือนิดหน่อยก็จะเป็นเนี่ยพวกเกลือชมพูนะคะถ้าต้องการความหวานจริงๆกูก้อยจะใส่อิริชิโต้นะคะอิริชิโต้คือสารทดแทนความหวานที่ไม่ส่งผลต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะนี่คือเครื่องปรุงของกูก้อยกรณีที่ทำอาหารเองนะคะถามมาก็ตอบไปให้ไปคือกูก้อยกินเฮลตี้แบบนี้อยู่แล้วเพราะกูก้อยกังวลเรื่องของน้ำตาลนะคะเพราะถ้าน้ำตาลมาปุ๊บในไข่แล้วก็จะเสียหายต่อให้เราไม่ใช่คนที่แบบต้องการทำลูกแล้วนะกูก้อยมีตัวอ่อนแล้วนะกูก้อยก็ยังคงกินแบบนี้เพราะว่าการที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงมันไม่ใช่แค่ว่าไข่ไม่สวยนะคะมันก็คือสุขภาพไม่ดีน้ำตาลทำให้แก่เร็วทำให้เซลล์เสื่อมพูดง่ายๆว่าทำให้ไข่อะเสียหายเพราะไข่เป็นเซลล์เหมือนกันเซลล์อย่างอื่นก็โดนน้ำตาลทำลายเหมือนกันนะคะแล้วก็การที่มีอินซูลินเนี่ยออกมาในปริมาณมากเกินไปก็ส่งผลให้แก่เร็วเราไม่ต้องพูดถึงขั้นว่าเป็นเบาหวานหรอกนะแก่เร็วร่างกายพังนะตับไตพังเร็วสมองเสื่อมเร็วทุกอย่างเสื่อมเร็วหมดเพราะว่าทุกอย่างก็เป็นเซลล์ซึ่งไข่เนี่ยเป็นเซลล์ที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายและเซนซิทีฟมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยงดหวานเด็ดขาดไม่งั้นไข่พังนะคนท้องทำน้ำมันมะกอกได้ไหมคะทานได้สิคะของดีก็ทานได้สิคะทำไมไม่ถามกูก้อยบ้างว่าคนท้องทานส้มตำได้ไหมคะ ทั้งที่แม่กินอยู่แต่แม่ไม่ถามใช่ไหมคะหรือว่าบางคนกินแอบกินกาแฟอยู่แต่ไม่ถามค่ะนะคะแต่ถามว่ากินน้ำมันมะกอกได้ไหมนะคะกาแฟนะคะ
ตั้งครรภ์นะคะหรือว่าเตรียมตั้งครรภ์ให้ทาน Fertility Coffee นะคะตัวนี้ดีคาฟคอฟฟี่สกัดเอาคาเฟอีนออกใช้กาแฟแท้นะคะให้โปรตีนสูงถึง25กรัมนะคะเนี่ยทำมาให้แล้วสำหรับคนที่ติดกาแฟเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องมีข้ออ้างนะคะว่าติดกาแฟหนักมากไม่กินกาแฟแล้วรู้สึกปวดหัวนู่นนี่กินเฟอร์ตี้คอฟฟี่ไปค่ะมันเป็นกาแฟแท้หอมกาแฟจริงๆแต่อุตส่าห์ไปใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์สกัดเอาคาเฟอีนออกให้กูก็ไม่แต่งกลิ่นนะไม่ได้แต่งกลิ่นกาแฟนะถ้าแต่งกลิ่นกาแฟคนกินกาแฟเนี่ยเขาไม่ชอบหรอกคนกินกาแฟเขาชอบกลิ่นกาแฟให้มันมีความตลบอบอวลอยู่ในโพรงจมูกใช่ไหมคะแต่ว่าถ้ามาแต่งกลิ่นเนี่ยมันไม่ออกในอบอวลในโพรงจมูกอันนี้กลิ่นกาแฟอบอวลในโพรงจมูกถึงขั้นกลิ่นกาแฟนี่ออกมาในปัสสาวะเลยนะคะเพราะว่าใช้กาแฟจริงๆใช้เมล็ดกาแฟคั่วโรบัสต้าแท้แต่ไปใช้กระบวนการสกัดเอาคาเฟอีนออกในกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมเข้าไปอีกเอาใจแม่ๆนะเข้าใจคนติดกาแฟคนติดก็คือติดนะคะอ่ะมาที่ผู้หญิงคนนี้อ่ะถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสเป็นไปได้แต่ส่วนใหญ่ใครมันจะมานอนกับผู้ชาย2คนในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข่าวนี้สอนอะไรให้เรารู้ว่า1 นะคะก็ทีละคน ตึงโป๊ะไม่ใช่ไม่ใช่บางทีเราดูข่าวเรานำข่าวนั้นเนี่ยกลับมาคิดนะคะกลับมาวิเคราะห์กลับมาดูในเรื่องของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นไปได้ไหมมันทำให้เรามีการสืบค้นมากขึ้นเข้าใจลึกมากขึ้นก็จะเป็นความรู้ประดับกับตัวเรานะคะนะคะว่าจริงๆแล้วการตกไข่ของผู้หญิงเราเนี่ยมันก็อาจจะมีความผิดปกติทางธรรมชาติเช่นมันจะตก2ใบได้เช่นคนที่มีลูกแฝดตามธรรมชาติแต่กรณีของผู้หญิงสาว19คนนี้นะคะไม่ใช่แฝดแท้คำว่าแฝดแท้คือมีไข่ใบเดียวคือไข่ตกใบเดียวสเปิร์มมาเจาะตัวเดียวนะคะแล้วมีการแตกเซลล์ทีหลังกลายเป็น2ตัวอ่อนเพราะฉะนั้น2ตัวอ่อนเนี้ยจะต้องเหมือนกับก๊อปปี้กันมาเลยเพศเดียวกันหน้าตาเหมือนกัน DNA เดียวกันอันนั้นน่ะคือแฝดแท้แต่ของผู้หญิง19คนเนี้ยเป็นแฝดเทียมคำว่าแฝดเทียมในที่นี้คือมาจากไข่2ใบสเปิร์ม2ตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเพศเดียวกันหรือคนละเพศกันก็ได้หน้าตาไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเลยเหมือนเป็นพี่น้องกันแต่ว่ามาเกิดในท้องเวลาเดียวกันแล้วก็ DNA ก็ไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยของสาวคนนี้ DNA ที่ไม่เหมือนกันก็คือมาจากเขามีสเปิร์มเข้าไป2คนเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าสเปิร์มของนาย A กับสเปิร์มของนาย B ก็มีอะไรด้วยกันนี่แหละมีอะไรพร้อมกันเนี่ยแหละในวันเดียวกันเนี่ยคนละเวลานะคะแต่ในวันเดียวกันเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่ลูกแฝดทั้งสองเนี่ยจะเป็นของคุณพ่อคนใดคนหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะเพราะมันขึ้นอยู่กับว่าสเปิร์มของใครเนี่ยไปเจาะไข่ถ้าบางทีสเปิร์มของนาย A ทั้ง2ตัวไปเจาะไข่ทั้ง2ใบก็จะเป็นลูกแฝดของนาย ADNA ใน A คนเดียวก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าไข่ตก2ใบแล้วก็สเปิร์มของนาย A ไปเจาะอีกไข่อีกใบหนึ่งสเปิร์มของนาย B ไปเจาะก็จะกลายเป็นลูกแฝดคนละพ่อแบบนี้ก็เป็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องถือว่าชาย2คนนั้นเนี่ยมีความแข็งแรงของสเปิร์มทั้งคู่นะคะคราวนี้คำว่าหลับนอนในวันเดียวกันเอ๊ะทำไมครูก้อยมันถึงหลับนอนในเวลาเดียวกันแล้วทำไมมันถึงมาเจาะพร้อมกันได้ก็เหมือนที่ครูก้อยบอกว่าจริงๆอ่ะสเปิร์มเวลามันเข้าไปแล้วมันมีชีวิตรออยู่ได้2วันมันมีชีวิตรออยู่ได้2วันแม้ว่าเขาจะนอนเป็นคนละวันก็มีโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์นี้ได้นะคะถ้ามันอยู่ในช่วงไข่ตกเช่นสมมุติว่านอนกับนาย A เนี่ยวันพุธนอนกับนาย B วันพฤหัสนะคะซึ่งสเปิร์มพอมันเข้าไปแล้วเนี่ยมันมีชีวิตรออยู่ในโพรงมดลูกในช่องคลอดเราได้2วันแล้วไข่เนี่ยเพิ่งไปตกเอาวันศุกร์นะคะสเปิร์มของวันพุธก็อยู่แล้วสเปิร์มของวันพฤหัสก็อยู่แล้วพอไข่ตกมาปึ้ง2ใบสเปิร์มวันพุธเจาะสเปิร์มวันพฤหัสเจาะก็มีโอกาสท้องเป็นลูกแฝดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราเคยเจอคำถามที่แบบว่าเอ๊ะทำไมวัยรุ่นเนี่ยมันท้องกันง่ายจังเลยไม่อยากจะท้องทำไมท้องกันง่ายจังบางคนก็นับเขาเรียกว่าก่อน7หลัง7นะก่อน7หลัง7ก็คืออยู่ในช่วงที่มีประจำเดือนอยู่น่ะ7วันเองกับหลังมีประจำเดือน7วันเองไม่น่าจะไข่ตกเพราะไข่มันจะตกหลังจากที่มีประจำเดือนไปแล้วประมาณ14วันใช่ไหมคะตามทฤษฎีเนี่ยทำไมถึงยังท้องก็ต้องบอกว่าเชื้อของผู้ชายวัยรุ่นน่ะไม่เหมือนกับเชื้อของผู้ชายวัยกลางคนหรือผู้ชายที่มีอายุบางทีเชื้อของผู้ชายวัยรุ่นเนี่ยเข้าไปอยู่ได้ไม่ใช่2วันนะบางคน5วันเลยนะครับเชื้อทำกับมีเพศสัมพันธ์ทีนึงเนี่ยเชื้อเข้าไปรออยู่แล้ว5วันไข่ไม่ได้ตกในช่วงนั้นหรอกค่ะไข่ไปตก5วันหลังจากที่มีเพศสัมพันธ์แต่เชื้อมันรออยู่ได้ผู้หญิงก็เลยท้องแม้กระทั่งคิดว่าเอ๊ะมันน่าจะอยู่ในช่วงปลอดภัยเพราะบอกแล้วว่าสเปิร์มวัยรุ่นนะคะกับสเปิร์มวัยกลางคนและสเปิร์มวัย40บวกความแข็งแรงไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสามีเราอยู่ในสเปิร์มวัยกลางคนนะคะต้องจัด MCO ให้สามีด้วยนะคะอดีตเขาอาจจะแบบฟรุ๊ฟรับกว่านี้นะคะแต่ว่าถ้าอายุมากขึ้นแน่นอนฮอร์โมน
ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนหรือฮอร์โมนเพศชายลดลงก็เหมือนผู้หญิงอะผู้หญิงก็ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงผู้ชายเขาก็มีไวท์ทองของเขานะคะมาส่งผลทำให้การผลิตอสุจิลดลงนะคะรวมถึงอัตราการวิ่งว่ายลดลงนะคุณภาพของสเปิร์มต่ำลงพลังงานสเปิร์มต่ำลงนะคะซึ่งมีผลต่ออัตราการปฏิสนธิรวมถึงความมีอารมณ์นะคะที่จะทำการบ้านอะอารมณ์ก็น้อยลงด้วยนะมันก็ไม่เหมือนผู้ชายวัยรุ่นผู้ชายวัยรุ่นมันก็อาจจะแบบวันหนึ่งอาจจะอยากมีทำกันบ้านหลายรอบผู้ชายวัยกลางคนก็เดือนหนึ่งอาจจะอยากทำแค่2วันส่วนใหญ่อยากหลับอะไรประมาณนี้นะคะตัวนี้มันมีซิงค์นาโนค่ะซิงค์นาโนสูงถึง75มิลลิกรัมไม่ใช่ซิงค์ทั่วไปนะคะลิขสิทธิ์ฮาร์ดิเจนจาก USA นะคะบอกเลยว่าสูงสุดนะคะและเป็นตัวเดียวนะคะที่เป็นซิงค์นาโนนะคะซึ่งซิงค์นาโนเนี่ยงานวิจัยมันบอกชัดเลยนอกจากบำรุงสเปิร์มแล้วนะคะมันยังช่วยเพิ่มในเรื่องของสมรรถภาพด้วยนะคะเพราะผู้ชายถ้าอยากจะปั๊มลูกเนี่ยอยู่ในช่วงทำการบ้านเนี่ยก่อนที่เราจะปฏิบัติภารกิจเนี่ยให้กิน2เม็ดนะคะกิน2เม็ดมันเป็นการแบบโดบนะคะทำให้คุณพ่อเนี่ยมีอารมณ์ร่วมนะคะแต่ถ้าเรากินหล่อเลี้ยงเพื่อบำรุงก็วันละเม็ดนะคะคนที่จะไปเก็บเชื้อก็3เดือนวันละเม็ดแต่ว่าก่อนที่จะไปเก็บเชื้อสักประมาณ5วันนะคะแนะนำให้กิน2เม็ดทุกวันเลยนะคะวันให้กิน2เม็ดทุกวันเพราะว่ามันจะได้มีน้ำเชื้อเยอะๆขับมีแรงขับเยอะๆเพราะบางคนพอไปเก็บเชื้อแล้วมักจะได้น้ำเชื้อน้อยเพราะว่าอารมณ์มันไม่ค่อยมีนะคะตัวนี้ก็กินไป2เม็ดสักประมาณ 5-10 วันก่อนไปเก็บเชื้อแล้วกันโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากไลฟ์นี้นะทำให้เรารู้ว่านะคะผู้หญิงมีโอกาสตกไข่ได้มากกว่า1ฟองนะคะในกรณีที่ฮอร์โมนผิดปกติหรือว่ารังไข่ทำงานผิดปกตินะคะก็มีโอกาสที่ไข่จะตก2ฟองได้นะคะแล้วก็สเปิร์มมีชีวิตรออยู่ได้2วันนะคะแต่ถ้าสเปิร์มชายหนุ่มก็อาจจะมีชีวิตรออยู่ได้5วันก็ได้นะคะแล้วเรามีโอกาสที่จะท้องลูกแฝดกับคนละพ่อได้นะคะถ้าเรานอนกับผู้ชาย2คนในวันไข่ตกนะคะจบตามนี้นะคะบ๊ายบายค่ะแม่มีข่าวอะไรอัปเดตเดี๋ยวมาคุยกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายแม่ที่อยากจะสั่งผลิตภัณฑ์ไปบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ทักที่ LINE@ นะคะที่ปักอยู่ข้างล่างนะเดี๋ยวแอดมินดูแล